ับผมนพคุณรัตน์ประไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับในฐานะรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับที่มาที่ไปของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นที่ทราบดีนะครับว่ามาจากการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญมาตรา261นะครับที่กำหนดให้ผู้ร่างกฎหมายนำเสนอครม.ภายใน2ปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่2564ก็อาจจะช้าไปนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อชาติในอนาคตนะครับวันนี้ผมจึงถือว่าเป็นวันสำคัญมากที่รัฐสภาจะร่วมกันมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของบ้านเมืองโดยเฉพาะของการศึกษาแห่งชาตินะครับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เนี่ยได้ปรับปรุงมา2-3ครั้งนะครับก็ถือว่าได้ใช้มา22ปีแล้วก็อาจจะถือว่าฉบับนี้เป็นฉบับปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงก็ได้เพราะว่า22ปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองหรือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ขึ้นมาหัวใจสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ก็คือมาตรา88ครับมาตรา88นี่ผมถือว่าเป็นหัวใจเพราะว่าเหตุผลก็คือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มี110มาตราใน110มาตราเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า40มาตราที่อ้างถึงมาตรา88นะครับมาตรา8ครับประธานโทษก็ถือว่าหัวใจของร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ก็คือมาตรา8นะครับเราก็จะเห็นว่าเป้าหมายในการพัฒนาคนก็เริ่มที่วัยเด็กนะครับมาตรา8นี่จะระบุชัดเจนครับว่าจะพัฒนาเด็กจะอบรมบ่มนิสัยเด็กจะพัฒนาร่างกายจิตใจของเด็กเนี่ยไปในทางใดบ้างโดยแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น6ช่วงอายุด้วยกันนะครับคือ1ปีช่วง1แล้วก็1ถึง3ปี3ปีถึง6ปี6ปีถึง12ปี12ปีถึง15แล้วก็15ถึง18นะครับอันนี้ก็มีความชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชฉบับนี้มีเป้าหมายในการที่จะแบ่งช่วงอายุเพื่อง่ายต่อการพัฒนาแล้วก็ติดตามประเมินผลนะครับผมขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วงอายุ 1-3 ปีเนี่ยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการให้ 1-3 ปีเนี่ยต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเริ่มรู้จักเผื่อแผ่เริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทยพื้นฐานนี่3ปีนะครับต้องให้มีสอนให้รู้จักเผื่อแผ่ด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าตีความว่าถ้ามีของเล่นเด็ก3ขวบไม่ต้องแย่งกันนะครับก็ให้มีความรู้สึกเผื่อแผ่อันนี้ก็เป็นเจตนาของกฎหมายที่เขียนไว้นะครับอย่างช่วงอายุ15ถึง18นี่นะครับท่านประธานมีต้องการให้เด็กเนี่ยรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว15ถึง18เนี่ยก็ต้องมีตั้งเป้าหมายว่าให้รู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถเจรจาต่อรองได้ก็ผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายของมาตรา8เนี่ยก็รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถทำตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละช่วงวัยนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญก็ต้องครูภาษาอังกฤษก็ต้องเพิ่มนะครับแล้วก็หลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมดนะครับถ้าจะเดินให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา8เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับว่าวัตถุประสงค์ข
ของมาตรา8นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับทั้งฉบับนี้ดูมาตรา8มาตราเดียวก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับต่อไปผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา88นะครับก็คณะกรรมการนี้มีทั้งหมด26คนโดยประมาณนะครับมีท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกจากนั้นก็เป็นข้าราชการชั้นสูงระดับปลัดกระทรวง8ท่านแล้วก็สู่สำเร็จของคณะกรรมการระดับชาติเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็มีนอกจากนั้นก็มีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีผู้ที่มาจากภาคเอกชนเนี่ยมีน้อยนะครับก็สู่สำเร็จอีกเหมือนกันครับท่านประธานก็สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้แทนสมาคมธนาคารไทยเป็นต้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาของชาติอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากคณะกรรมการวิสามัญด้วยว่าน่าเสียดายที่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมีมากที่เก่งๆนะครับก็น่าจะมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการนโยบายนี้ด้วยก็ที่สำคัญก็คือวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยมีแค่ไม่เกิน2ปีก็เสียดายว่าไปกำหนดทำไมถ้าเกิดว่ามีบุคลากรที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องกำหนดวาระ2ปีนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มีข้อยกเว้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของกระผมในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ด้านสั้นนะครับท่านประธานคือการรับฟังความคิดเห็นมาตรา77เนี่ยก็ฉบับนี้ก็ไม่ทราบว่าผ่านการพิจารณาตามมาตรา77นี้มาได้อย่างไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตว่าหลังจากพรบ.ฉบับนี้ประกาศใช้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก15ฉบับด้วยกันนะครับเพื่อที่ให้สอดคล้องกับพรบ.แม่บทนี้นะครับนี่ก็ฝากกรรมการวิสามัญด้วยว่าขอให้คำนึงถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา77ด้วยก็จะทำให้กฎหมายรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมีการประท้วงกันมากนักประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคือการเรียนฟรีถึงมัธยมปลายเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่อาจจะมีข้อติงว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้เรียนฟรี12ปีแต่นี้รู้สึกจะเป็น18ปีนะครับซึ่งผมในความเห็นของผมเนี่ยก็ในเมื่อเป้าหมายมีเด็กอายุ15ถึง18อยู่ในแผนการศึกษาของชาติตามมาตรา8เนี่ยก็การเรียนฟรีถึงมัธยมปลายนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นในเรื่องของนอกจากเรื่องของเรียนฟรีถึงมัธยมปลายแล้วเนี่ยก็การมีส่วนร่วมเอกชนตามมาตรา11วงเล็บ4เนี่ยก็รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเอกให้เอกชนเนี่ยบริหารแล้วก็จัดการแล้วก็ใช้ทรัพยากรของรัฐได้อันนี้เป็นที่กังวลว่าเอื้อเอกชนหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ว่าเป็นนิมิตใหม่หรือมิติใหม่ของวงการศึกษานะครับก็น่าจะทดลองดูแต่ว่ากระทรวงศึกษาก็รับปากแล้วว่าจะออกมาตรการเข้มงวดในการที่จะให้อนุญาตให้เอกชนเข้ามาดูแลซึ่งก็ผมก็ฝากประเด็นว่าเมื่อบริหารไม่ดีแล้วเนี่ยก็อาจจะให้เขตพื้นที่หรือผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้มีการเพิกถอนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคลายกังวลได้นะครับสรุปแล้วก็คือการร่างกฎหมายที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับภายใน1ปีตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยต้องการแก้ไขกฎหมายถึง15ฉบับด้วยกันก็อยากจะฝากถึงคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้กฎหมาย15ฉบับให้คำนึงถึงความสำคัญของเขตพื้นที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยเพราะบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นตัวเดินงานเป็นตัวที่จะทำให้มาตรา8นี้ได้รับความสำเร็จครับขอบพระคุณครับ